เรามาเตียงอาหารว่างนะคะสำหรับสุนัขนะคะที่สูงอายุแล้วก็เป็นโรคเบาหวานกันนะคะซึ่งคุณแม่นะคะจะเลือกใช้ผักต้มผักใบเขียวแก่ๆเลยนะคะอันนี้คือวอเตอร์เกตนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นวอเตอร์เกตให้เป็นชิ้นเล็กๆเราต้มเรียบร้อยแล้วอันนี้คือกับข้าวพี่แสบตอนเย็นนะแต่เราก็ต้มผักอย่างนี้นะคะไปเสิร์ฟคู่กับเจ้าโยเกิร์ตรสธรรมชาติกันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะเราเอามาสักนิดหน่อยพอเพราะว่าน้องหมากินไม่เยอะหรอกค่ะเพราะว่าถ้าเกิดผักเยอะน้องหมาจะไม่ค่อยกินนะคะเราก็จะหั่นสับนะคะให้ผักละเอียดที่สุดนะคะใครจะปั่นก็ได้นะแต่พี่แสบกินแค่สับๆนี่ก็กินแล้วนะคะสับๆไม่อย่างนี้นะคะเพราะว่าเจ้าผักใบเขียวเนี่ยช่วยนะคะในเรื่องของน้ำตาลในเลือดได้ดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะสับผักใบเขียวกันค่ะอย่างแรกนะคะเราก็ต้องเตรียมโยเกิร์ตกันก่อนเนาะนะคะประมาณครึ่งถ้วยนะคะไม่ต้องให้เยอะค่ะนะคะแล้วก็ผักใบเขียวนะคะมันจะช่วยนะคะในเรื่องระบบย่อยนะคะรวมถึงเบาหวานได้ดีมากๆเดี๋ยวเราไปให้พี่แสบทานกันนะคะว่าพี่แสบจะทานยังไงนะคะจะทานหมดไหมพี่แสบเนาะก็คุณพ่อจะพ่อพี่แสบนะคะเห็นไหมนะคะเขาก็จะกินนะคะได้ทั้งผักนะคะแล้วก็โยเกิร์ตนะคะส่วนพวกนี้จะช่วยนะคะในระบบย่อยอาหารรวมถึงนะคะในส่วนของเบาหวานได้ดีมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าผสมมากับตัวเองนะโดยที่ว่าเห็นน้องหมาชอบกินขนมทั้งก่อนให้กินแบบเยอะมากค่ะจนเบาหวานเป็นเบาหวานนะคะที่ตาขุ่นๆตอนนี้ตาพี่แสบเริ่มใสขึ้นนะคะเราดูกันนะพี่แสบจะกินหมดไหมโอ้ยกินไงหน้ามองพี่มองแม่มั่งดิไหนดูหน้าดิโอ้ดูตากินไม่สนใจเลยนะคะเป็นการเตรียมแบบง่ายมากๆเลยนะคะช่วยระบบย่อยนะคะน้องหมาได้นะคะเพราะเวลาเขาอึนะคือยิ่งอายุเยอะเนี่ยขับถ่ายจะลำบากมากเลยนะคะกินหมดไม่เหลือเลยพ่อผักจะกินหมดไหมขโมยใส่ปากต้องผักใส่ปากต้องเพราะว่าเขาเลี้ยงไงคือเราจะพยายามให้เขากินแบบดีที่สุดนะดูแลดีที่สุดนะคะต่อหนึ่งวันเพราะว่าพี่แสบเนี่ยจะกินเช้ากับเย็นนะคะส่วนกลางวันเราจะเสิร์ฟเป็นโยเกิร์ตอย่างนี้ทุกวันนะคะทุกวันเลยนะคะก็หมุนเวียนกันถ้าเกิดไม่มีคนอยู่ก็จะมีคนอื่นที่ว่าจะมาช่วยนะคะดูแลเวลาพ่อกับแม่ไปทำงานนี่นะคะภาวะที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนต้องอยู่บ้านนะเราก็มีเวลาอยู่กับเขามากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงนี้นะคะแล้วมันเป็นความโชคดีในความโชคร้ายของหลายๆคนนะที่ไม่สามารถออกไปทำงานได้นะคะก็ต้องดูแลเขานะถึงช่วงนี้เขาจะแบบว่าดูขาพี่แสบนะคะจะให้ดูนะคะเราทำกายภาพกันทุกวันนะคะเพราะพี่แสบเนี่ยตั้งแต่เป็นเบาหวานเนี่ยภาวะนะคะในการเลือดไปเลี้ยงเนี่ยจะน้อยดูนะคะก็ตอนเด็กๆเขาน่ารักยังไงตอนเขาแก่แล้วก็อย่าลืมด้วยนะคะต้องดูแลเขาให้ดีนะคะดูนะคะไม่พอใจให้น้อยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่และพี่แสบรวมถึงคุณพ่อนะคะขอลาไปก่อนค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะดูนี่ไม่อิ่มนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพาพี่แสบออกไปเดินเล่นต่อค่ะ